ชัดเจนได้รับความรู้หลายประเด็นนะคะวันนี้ mm hmm. อาจารย์วิศนุเครือง,งามมาให้ข้อมูลเอาไว้นะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรายัางต้องรอว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อไร่และโฉมหน้าจะออกมาเป็นอย่างไรและ หลังจากที่ได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วนะคะทั้งตัวนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนที่30นี่นะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีก็จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชาภายใน60วันนับจากวันถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะส่วนสอสอใหม่ก็เช่นเดียวกันสําหรับสอสอเนี่ยให้ถือวันปฏิญาณตนในสภาเป็นวันเข้ารับตําแหน่งค่ะ นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชมาชี้แจงถึงกรอบเวลาการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และสสนะคะบอกว่าตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว้วยการป้องกันและปราบราารป,ปรามการทุจริต2561มาตร,รา102กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตัวเองของคู่สมรส รวมไปถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการปปชก็ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสสมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกรณีเข้ารับตําแหน่งภายใน60วันโดยสําหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้ถือวันถวายสัตว์เป็นวันเข้ารับตําแหน่งเพราะฉะนั้นก็นับต่อไปอีก60วันนะคะส่วนสสให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา ถ้าปฏิญาณตนวันที่4กรกฎาคมให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่5กรกฎาคมจนถึง2กันยายนค่ะส่วนใครที่ปฏิญาณตนวันที่12กรกฎาคมก็ให้ยื่นวันที่13กรกฎาคมจนถึง10กันยายนสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ไม่เกิน30วันแต่ต้องยื่นคำร้องรวมไปถึงเหตุผลความจำเป็นต่อเลขาธิการคณะกรรมาการปปรชด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังย้าว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้สินเป็นหน้าที่แล้วก็ถือว่าเป็นต้นทางในการไต่สวนกรณีร่ำรวยผิดปกติและยังเป็นการคัดกรองบุคคลเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองไม่ให้มีโอกาสใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำการทุจริตรวมถึงยังเป็นการสร้างความโปร่งใสให้ระบบการเมืองและราชการซึ่งปปชก็จะประกาศเปิดเผยด้วยเพื่อให้สังคมมาร่วมตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ